ใส่ไส้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทเข้าเตาก็คือไส้จะอยู่ในแป้งเลยอะค่ะจับเวลาประมาณ 3-4 นาทีแล้วแต่ความกรอบที่ลูกค้าชอบจากนั้นเราก็เอาไปตากลมเพื่อให้ได้ความกรอบมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะชื่อสายนะคะเป็นเจ้าของร้านมารูวัฟเฟิลสาขากาญจนบุรีค่ะวอฟเฟิลชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศฮ่องกงค่ะประเทศฮ่องกงเนี่ยจะเรียกว่าวอฟเฟิลไข่ซึ่งลักษณะพิเศษใส่ไส้เข้าไปในแป้งได้แล้วก็ใส่ด้านบนได้ด้วยอย่างเช่นใส่ไอศครีมวิปครีมราดซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทานได้หลากหลายเทแป้งรสชาติที่ลูกค้าเลือกแล้วก็ถ้าเกิดหากลูกค้าเลือกใส่ไส้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่ไส้เข้าไปในแป้งเลยแล้วก็เทเข้าเตาก็คือไส้จะอยู่ในแป้งเลยอะค่ะแล้วก็จับเวลาประมาณ 3-4 นาทีแล้วแต่ความกรอบที่ลูกค้าชอบจากนั้นเราก็เอาไปตากลมเพื่อให้ได้ความกรอบมากขึ้นนะคะสำหรับแป้งวอฟเฟิลฮ่องกงของเรานะคะก็จะมี3รสชาติด้วยกันก็คือช็อกโกแลตวานิลาแล้วก็ชาโคค่ะสำหรับไส้ของเรานะคะก็จะมีไส้ข้าวโพดกล้วยดักชิฟไวท์ช็อกชิฟลูกเกดไมโลคอนเฟกโอเรโอแฮมชีสมูหยองเม็ดมะม่วงอัลมอนด์และฝอยทองค่ะสำหรับท็อปปิ้งของเรานะคะก็จะมีวิปครีมวานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ซอสนูเทลล่าซอสเนยถั่ว M&M โอโจ้ป๊อกกี้มาร์ชเมลโล่และคิตแคทค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะสั่งแป้งวานิลาฝอยทองเม็ดมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าช็อกโกแลตกล้วยดักชิฟและอีกอย่างนึงก็คือชาโคแฮมชีสอย่างเงี้ยค่ะนี่ขายดีหากลูกค้าต้องการเพิ่มท็อปปิ้งก็สามารถเพิ่มได้ค่ะนอกจากหน้าร้านแล้วก็จะมีบริการ Delivery ก็คือ Grab Food การ Delivery Markman Delivery ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าสะดวกทางไหนสำหรับร้านของเรานะคะเปิดตามเวลาของห้างเลยค่ะคือ 10:30 ถึง 3:00 ค่ะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่ 10:00 ถึง 3:00 เช่นกันค่ะ0610725298ค่ะแล้วก็ทางแฟนเพจนะคะมารูวัฟเฟิลสาขาโรบินสันกาญจนบุรีค่ะก็สำหรับใครที่มาโรบินสันกาญจนบุรีนะคะก็อยากเชิญชวนให้มาลองมารูวัฟเฟิลฮ่องกงของเรานะคะอยู่ชั้น2ค่ะโซนศูนย์อาหารนะคะรับรองอร่อยไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะ